รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหลังของโอนะครับท่านผู้ชมเป็นพระอุโบสถของวัดบ้านตะโหนดซึ่งเป็นที่จำวัดนะครับของครูบาแบ่งฐานุตโมวันนี้นะครับวันที่15สิงหาคม2559นะครับเป็นอีก1ปีนะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของครูบาแบ่งฐานุตโมและวันนี้จะมีพิธีในการสงน้ำไหว้ครูด้วยนะครับซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะครับมีมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของการสักยันต์นะครับสักสาลิกานะครับและใหครูบาแบ่งนะครับเป็นผู้ที่เป่านะครับเป่ายันนั้นเพื่อที่จะให้ยันเข้มขลังในวันนี้จะมีการสัมภาษณ์ทั้งชาวไทยนะครับชาวต่างประเทศตลอดจนสัมภาษณ์นักร้องนักแสดงเราจะไปดูกันว่าผู้ที่ศรัทธาในครูบาอาจารย์นะครับจะเกิดสิ่งดีๆนะครับเกิดขึ้นกับตัวเองนะครับประสบการณ์กับตนเองกับชีวิตและก็ครอบครัวนะครับและที่สำคัญนะครับต้องมีความเชื่อมั่นนะครับว่าสิ่งนั้นเป็นจริงและคิดดีทำดีพูดดีเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับท่านผู้ชมครับพี่สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับท่านครับแนะนำหน่อยครับผมผอ.ประสงค์เกียรติกลางครับอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโหนดบ้านเกิดเดียวกับครูบาแบ่งฐานุตโมอดีตเคยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันนักเรียนป.4 ด้วยกันสายท่านก็จบจากรุ่นก็แยกกันไปคนละสายท่านเข้าสู่พระธรรมวินัยปีกวิเวกโอ้40 50พรรษาแล้วไปทั้งต่างประเทศด้วยนะลาวเวียดนามถ้ำต่างๆโอ้นู่นแถวเพชรบูรณ์ท่านก็ไปถ้ำพระหลวงพระบางเคยไปหลายพรรษาไปศึกษาพระธรรมวินัยความรู้แก่กล้าแล้วก็กลับมาท่านก็ไปแล้วเก็บความรู้เก็บสิ่งที่เป็นมงคลไว้กับตัวเองก็มาเผยแผ่ให้ลูกศิษย์ลูกหาเยาวชนรุ่นเดียวกันเผยแผ่ไปตั้งแต่ลูกศิษย์เป็น10เป็น100ปัจจุบันก็เป็นหมื่นเป็นแสนทั่วประเทศตอนแรกเมืองไทยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไทยอย่างเดียวต่างประเทศสิงคโปร์อินโดมาเลเซียเขมรเวียดนามลาวไทยไต้หวันแผ่นดินใหญ่ชาวยุโรปโอ้มากมายท่านถือว่าเป็นนิมิตหมายอย่างดีของศาสนาพุทธเลยที่มีเกจิดังอย่างท่านครูบาแบ่งของเรานี่ท่านไม่ถือเนื้อไม่ถือตัวอยู่กับสังคมง่ายๆวิถีชีวิตพาทำสิ่งดีๆเอาง่ายๆสิ่งบางคนที่ท่านให้ไปก็คือเป็นตัวแทนว่าคุณต้องทำจริงขยันซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองต่อตัวคนอื่นต่อสังคมแล้วคุณทำความดีก็ตอบทำมาค้าขายประกอบธุรกิจทำไร่ทำนาก็ร่ำรวยมีเงินมีทองใช้จากมากราบมาคารวะโดยเฉพาะเหล่านักแสดงนักศิลปินผู้สื่อข่าวมากมายจากนักร้องมีแผ่นมีอัลบั้มไม่มีซิงเกิลไม่มีชื่อเสียงรวม10 30ชีวิต3 40ปีขึ้นเวทีหาครูบาครูบาครอบครัวครูบาอาจารย์ให้ครูบอให้พรเบื้องไปทำความดีร้องให้ดีขยันตั้งใจในสุดเป็นนักร้องโด่งดังหลายคนอย่างเนี่ยใครนี่พงษ์ธรนี่โด่งดังตะเทียนจำมือนี่
มันนักร้องสาวอีกหลายคนผมจำไม่ได้เยอะแยะเลยอย่างนี้เป็นเหตุผลที่จะตอบได้เลยว่าทำไมศิษยานุศิษย์ถึงเยอะใช่เป็นเหตุผลสำคัญด้วยเป็นสิ่งที่ไม่ต้องประกาศว่าทำไมคนเยอะมากเลยเพราะว่ามาหาท่านแล้วกลับไปมีความสุขกลับไปมีความเจริญทำอะไรก็เจริญเป็นผู้สื่อข่าวก็โด่งดังไปไหนก็ชอบไปในประชาชนก็รักไปหาครูบาแบ่งแล้วมีความสุขแล้วทำหน้าที่ตามธุรกิจตามอาชีพก้าวหน้าก็คือพรอันประเสริฐไงล้ำเลิศกว่าเงินทองเรามาเราไม่ได้เงินได้ทองจากท่านแต่เรามาเอาพรเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาความดีเอาความสุขกลับครับท่านครับเสร็จแล้วสิ่งที่เห็นทุกวันนี้คือสิ่งที่ท่านได้ให้แก่ทุกคนไม่เลือกชั้นวรรณะไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่ว่าประเทศไทยคนต่างประเทศหรือใครก็ได้ที่เข้ามาแล้วทำตามคำสอนทำตามข้อปฏิบัติทำตามความดีแต่ไปศึกษาไปภาวนาโอ้ยเยอะแยะเป็นหลาย30กว่าปีนะที่กันแยกหายไปจากมนุษยโลกเราเลยแยกวิเวกไปเลยไปแล้วกลับมาพาความเจริญโด่งดังมาเนี่ยพี่น้องครับหลั่งไหลทั้งวันนี่ตลอดเลยมาถึงวันนี้หลายสิบปีแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะวันนี้เป็นพยานแล้วถ้าเรามาจัดคิวยังมีเยอะบางคนต่อที่พำนักท่านทั้งคืนครับท่านครับแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แล้วพรุ่งนี้ก็มีมะรืนก็มีต่อไปก็จะมาเรียนมาเรื่อยครับคือมีแต่จะมากขึ้นมากขึ้นทุกปีนะพี่ผมมาปีก่อนนู้นก็ยังโอ้ยพี่มาทุกปีนี่เยอะกว่าเดิมอีกปีนี้มากปีต่อไปผมคาดว่าจะมากขึ้นเรื่อยเพราะว่าเห็นคุณงามความดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นประจักษ์พยานว่าทำดีย่อมได้ดีทำกุศลได้กุศลทำทานได้ความสุขแน่นอนพี่ผมถามในเรื่องเรานิดนึงในเรื่องของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของครูบานี่ที่พี่สัมผัสที่พี่ได้กราบไหว้มานี่ใกล้ๆเลยนี่รู้สึกอย่างไรรู้สึกว่าเป็นคำสอนที่ง่ายๆไม่ได้พิธีพิจารณาอะไรมาขอแต่ว่าขอจิตใจว่าอยากจะทำความดีแล้วเอาสิ่งที่ท่านมอบให้ไปเคารพไปบูชาแล้วก็ทำดีเท่านั้นแหละภาวนาไม่ต้องมีเงินมีทองมาไม่ต้องมีเงินมีทองมากมายมาตัวเปล่ามาตัวหัวใจแล้วกลับไปด้วยความดีท่านมีหน้าที่อะไรท่านทำสิ่งนั้นให้ดีๆแล้วกลับมาบอกท่านกลับมาคารวะท่านว่าผมดิฉันไปทำตามที่ครูบาทำแล้วมีความสุขแล้วมากราบท่านอีกกตัญญูรู้บุญรู้คุณมาแล้วไม่จริงมาแล้วติดตามเผยแผ่ให้ลูกให้หลานขยายผลว่ากันเถอะขยายผลความดีอ่ะขยายผลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ไปบูชาผมว่างั้นแค่กราบท่านนี่แหละกราบท่านแล้วก็เชื่อมั่นศรัทธาในความดีท่านก็วันดับวันพระ15ค่ำวันดับวันแรมท่านก็ไปอยู่โบสถ์อยู่อุโบสถท่านจะภาวนา6ทุ่มที1ปิ๊บเบกบังเวงพอถึงค่ายวันไหว้ครูนี่ท่านจะหยุดฉันเป็นเวลา3วันแล้วเข้าพรรษา15วันพรรษานี่ท่านจะอยู่เขาเรียกว่าอะไรล่ะ3ดับแล้วไม่ฉันภาวนาอย่างเดียวให้แก่กล้ายิ่งขึ้นไม่หยุดทำความงามความดีที่จะเผยแผ่ให้เพราะว่ามนุษย์เราคนเราก็เจริญขึ้นก็ต้องเอาสิ่งดีๆเพิ่มขึ้นนะครับเหมือนกันไม่อยู่แต่แค่คำสอนเดิมเอาคำสอนใหม่ๆทันโลกทันวิทยาศาสตร์ผมเชื่ออย่างนั้นให้พี่ช่วยบอกบุญญาติโยมในเรื่องราวของวันนี้เป็นวันเกิดวันคล้ายวันเกิดครูบาแบ่งแล้วก็เป็นวันไหว้ครูด้วยให้บอกบุญผู้ที่ไม่เคยมาที่วัดบ้านตะโหนดลองมาดูลองมากราบครูดูครับพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวพุทธที่เคารพรักทุกท่านครับผมก็ขอกราบเรียนพี่น้องทุกท่านที่หรือท่านที่เคยมาแล้วก็ดีท่านคงรับทราบรับรู้ขอกราบเรียนไปถึงพี่น้องชาวไทยชาวพุทธที่ทราบข่าวสารแต่ยังไม่เคยเข้ามาร่วมในวันบำเพ็ญกุศลใหญ่เรียกว่าวันคล้ายวันเกิดของท่านครูบาแบ่งฐานนุตโมซึ่งครบรอบปีนี้63ครับ63ปีเต็มซึ่งได้สร้างลูกศิษย์ลูกหาทั้งไทยทั้งเทศมากมายให้ท่านลองมาสัมผัสด้วยตนเองเข้ามาคารวะสัมผัสจากวันที่15สิงหาของทุกปีก็ได้หรือท่านไม่สามารถจะมาวันที่15มาก่อนมาหลังก็ได้ขอให้ใจมาแล้วมากราบดูท่านมาดูคำสอนง่ายๆคำพูดง่ายๆคติธรรมที่ง่ายๆจากท่านครูบาแบ่งฐานุตโมแล้วท่านจะได้เห็นของแท้ของจริงว่าศาสนาพุทธเรายังจะต้องเจริญรุ่งเรืองควบคู่ไปกับความสุขความเจริญกับชาวพุทธด้วยครับขอเชิญชวนทุกท่านที่บ้านตะโหนด
ตำบลตโนดอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมามาง่ายหาง่ายถึงไปไม่ไกลจากตัวเมืองครับกับผมนี่แหละครับท่านผู้ชมครับก็เสียงดังนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องเสียงแข่งกับเครื่องเสียงนะครับที่เปิดในวันนี้นะครับเพราะว่าวันนี้คนมาเยอะมากเป็นเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของครูบาแบ่งฐานุตโมนะครับและก็เป็นวันไหว้ครูเป็นวันสงน้ำด้วยนะครับซึ่งทางรายการก็ขอขอบพระคุณพี่ที่วันนี้ได้ให้สัมภาษณ์กับทางรายการได้สิ่งดีๆความรู้ดีๆมากมายเลยขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยนะครับพี่สาธุครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ภายในที่พำนักของครูบาแบ่งฐานุตโมวันนี้วันที่15สิงหาคม2559นะครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของครูบาและวันนี้เป็นวันสงน้ำด้วยผมอยู่กับพี่ YC นะครับซึ่งพูดได้ถึง3ภาษาด้วยกันนะครับสวัสดีครับพี่ก็จะให้ท่านได้พูดเกี่ยวกับความศรัทธาที่มีต่อครูบาแบ่งนะครับทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนกลางและภาษาไทยครับสวัสดีครับHello everybody, my name is YC, I'm from Singapore. I've been a devotee of Ku Ba Bang for more than 20 years. And today I'm very happy to be here because it's a very special day. It's the 64th birthday of Ku Ba Bang. And it's very lucky of me to be able to receive his blessings on this day. 大家好，我是 YC, 来自新加坡的。我是 Ku Ba Bang 的忠实弟子。这二十年来就是一直追随着师父，今天很特别的，就是师父的64岁诞辰，今天很荣幸能够来这边得到师父的祝福，也希望师父身体健康，生日快乐，สวัสดีครับทุกท่านครับ วันนี้เป็นวันดีมากเป็นวันดีมากเป็นวันดีทำไมเพราะว่าวันนี้ใช่วันนี้เป็นวันเกิดอายุ64ปี64ปีของครูบาแบ่งครับผมเป็นลูกศิษย์ของครูบาแบ่งมาประมาณ20กว่าปีแล้วครับ20กว่าปีแล้วครับผมที่ YC เป็นหนุ่มเลยครับเป็นหนุ่มเลยครับตอนนี้ยังหนุ่มอยู่ครับผมครับเยอะนะก็ครูบาก็เป็นอย่างนี้20กว่าปีที่แล้วครับเหมือนกันเดี๋ยววันนี้ครับครับผมเดี๋ยวดีใจมากว่าวันนี้จะได้มารับพรจากครูบาแล้วก็ขอให้ครูบาสุขภาพแข็งแรงครับสุขสันต์วันเกิดด้วยครับในส่วนของพี่ YC เองนี่จากสิงคโปร์มาถึงเมืองไทยได้นี่ประสบการณ์ส่วนตัวที่มีกับครูบาแบ่งในการมากราบครูบานี่ในด้านการดำเนินชีวิตในด้านธุรกิจนี่เป็นอย่างไรคือคำสอนผมได้คำสอนจากครูบาคือว่าเราต้องทำดีครับถ้าเราทำดีเราจะได้ดีครับเดี๋ยวสิ่งดีๆมันจะเข้ามาเรื่อยๆเราพูดถึงวัตถุมงคลของครูบาสร้างมาคือดังเรื่องสลิกาใช่สลิกานี่เหมือนนกหรือเปล่าเหมือนเป็นนกเทพหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับคือเป็นเราเรียกว่าสลิกาลิ้นทองใช่ไหมฮะเวลาเราพูดอะไรเราต้องถือสัจจะใช่ไหมฮะเราต้องเป็นคนดีเราถึงถือสัจจะถ้าเราเป็นคนดีเราถือสัจจะคุณคนนอกเขาจะรักเราเราจะได้ผลจากวัตถุมงคลของที่ครูบาสร้างไว้ครับแสดงว่าตรงกับความเชื่อของพระพุทธศาสนาเลย ใช่ในทางคัมภีร์ไบเบิลก็ยังบอกว่าถ้าคุณเชื่อสิ่งใดคุณก็จะเป็นอย่างนั้นใช่ครับใช่ครับคือทุกคนเขาคิดว่าแค่เอาวัตถุมงคลมาติดตัวเราจะได้ดีคืออย่างนี้ไม่จริงนะครับเราต้องทำดีก่อนเราต้องหวังดีกับคนอื่นเราถึงได้ดีครับนี่นะครับท่านผู้ชมในเรื่องราวคือการประพฤติปฏิบัติตัวของเรานะครับเราก็ต้องทำดีก่อนนะครับเราทำดีก่อนเราเชื่อมั่นในความดีเราเชื่อมั่นในอาจารย์เราศรัทธาในอาจารย์นะครับเราเคารพครูนะครับสิ่งดีๆจะตามมาถ้าจะว่าไปแล้วนะครับในทางเหตุและผลก็มันเป็นเดอะซีเคร็ตนะครับซึ่งกระแสของสิ่งดีๆที่เราคิดนะครับก็จะดึงสิ่งดีๆกลับเข้ามาเช่นกันในขณะเดียวกันถ้าเราคิดลบนะครับถ้าเราคิดไม่ดีนะครับสิ่งไม่ดีก็จะมาหาเรา
นี่ก็คือพี่ YC นะครับซึ่งได้พูดถึงเรื่องราวที่มีเหตุและมีผลนะครับมาจากประเทศที่เราเรียกว่าพัฒนาในอันดับต้นๆของโลกก็คือประเทศสิงคโปร์ครับเขามีความเชื่อแบบมีเหตุมีผลนะครับไม่ได้เชื่อแบบงมงายซึ่งในวันนี้นะครับเป็นการพิสูจน์แล้วนะครับว่าการมากราบครูบาอาจารย์ที่เคารพและศรัทธานะครับจะต้องมีความเชื่อถือมีความศรัทธาและครูบาอาจารย์รูปนั้นๆก็จะต้องมีสุปฏิปันโนนะครับก็คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่เคารพและศรัทธาของลูกศิษย์นะครับพี่ YC ในวันนี้นะครับนอกจากจะมาร่วมงานแล้วก็ถ้าจะว่าไปแล้วก็วัตถุมงคลที่พกติดตัวนี่เป็นอะไรพี่คือพกติดตัวผมอะฮะที่เป็นของครูบาของครูบาเนาะอยู่ในใจครับอยู่ในใจครับผมศรัทธาในใจครับคือผมชอบเก็บวัตถุมงคลอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าของครูบาต้องเก็บไว้ในใจครับอยู่ในใจแล้วครับท่านผู้ชมขออนุโมทนาสาธุด้วยนะครับชมครับตอนนี้ผมอยู่ภายในที่พำนักของพระเดชพระคุณครูบาแบ่งฐานุตโมนะครับตอนนี้อยู่กับศิษยานุศิษย์หนึ่งท่านที่เคารพและศรัทธาครูนะครับพี่วีนัสสวัสดีครับเมื่อกี้นี้เราได้สัมภาษณ์พี่YCไปนะใช่ครับผมตอนแรกเข้าใจว่าพูดได้แค่3ภาษานะที่จริงคุณYCได้7ภาษาครับโอ้7ภาษาเลยใช่ครับเพราะว่าในโซนเอเชียนี่คุณYCนี่ทำงานในส่วนของงานรองรับนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้มานานแล้วครับเพราะนั้นคุณYCนี่จะได้7ภาษาครับโอ้เป็นอาจจะเป็นภาษาพื้นเมืองอินโดเป็นภาษาจีนแมนดารินอะไรประมาณนี้เฉพาะจีนนี่ก็จะน่าจะ3ภาษา4ภาษาแล้วครับ3ภาษาแล้วจีนเป็นดินใหญ่จีนฮ่องกงจีนสิงคโปร์จีนแมนดารินอะไรอย่างเงี้ยนะครับเก่งมากครับคุณYCแล้วอย่างนี้ในส่วนของพี่วีนัสเองนี่พาชวนชาวต่างประเทศเข้ามานี่ความตั้งใจนี่ต้องการเผยแผ่บารมีครูบาเนาะใช่ถูกต้องครับเพราะว่าผมเนี่ยกับคุณกุ๊กปิยพลดีเจตัวกลมอารมณ์ดีเนี่ยเราโดยในฐานะที่เราเป็นศิษย์ศรัทธาด้วยกันเราก็ปรึกษากัน2คนว่าปีเนี้ยหมายถึงปี2559เนี่ยเราจะลองช่วยกันโปรโมทให้เต็มที่ไม่ว่ากรณีอะไรก็ตามอ่ะที่เราจะทำได้เราก็จะทำในส่วนของชาวต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยอันเนื่องมาจากผมไปสร้างกลุ่มศิษย์ครูบาแบ่งฐานุตโมนะครับใน Facebook นะครับแล้วก็เปิดรับทางชาวต่างชาติเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มด้วยนะครับก็ในแอดมินกลุ่มเนี่ยยังมีชาวสิงคโปร์2คนยังมีคนไทยที่จบมาจากยูนานอีกหนึ่งคนซึ่งสามารถเข้ามาช่วยภาษาจีนได้เยอะมากส่วนคุณ YC เนี่ยถูกแนะนำเข้ามาโดยคุณแอดมินเอเรียนซึ่งเป็นชาวสิงคโปร์นะครับแนะนำเข้ามาจึงมีโอกาสแบบนี้นะครับซึ่งเป็นโชคดีมากครับผมดีใจมากในเรื่องราวของชาวสิงคโปร์หรือชาวต่างประเทศนี่ถามในเรื่องราวของประสบการณ์เขาเหล่านี้นี่เขาบอกว่าคือเขาเชื่อมั่นและเขาศรัทธาแล้วเขาไปทำความดีนะเขามีเหตุผลมากเลยพี่คือเขาไม่งมงายเขาพูดในเรื่องเหตุและผลเป็นวิทยาศาสตร์มากเขาเป็นคนที่ประกอบอาชีพครับแล้วก็เขาคำนึงถึงเมตตาของหลวงพ่อเขาขอเมตตาหลวงพ่อให้เขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการค้าขายธุรกิจอะไรอย่างนี้ครับตรงนี้เขาเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องงมงายเป็นวิทยาศาสตร์ครับใช่บอกว่าเคารพและศรัทธาในครูอย่างเต็มหัวใจเลยแล้วเขาก็จะทำความดีแล้วก็ต้องปฏิบัติดีด้วยคราวนี้สิ่งเหล่านั้นพอเกิดขึ้นสิ่งนั้นทำให้ประสบความสำเร็จก็คิดถึงครูบินกลับมาหาครูอีกใช่นี่คุณYCนี่ไปกลับเหมือนจากกรุงเทพมาโคราชเลยครับสิงคโปร์เมืองไทยนะครับเขาไปมาแบบนี้เลยก็เอาง่ายๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมาสัมภาษณ์ครูบาแบ่งเพื่อที่จะไปลงในหนังสือพิมพ์ของสิงคโปร์มาเลเซียอีก3วันกลับมาเมืองไทยแล้วครับเป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็ภายใน1สัปดาห์เนี่ยเขาทำงานเสร็จเขาสามารถที่จะลงหนังสือพิมพ์เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับหลวงพ่อได้เป็นศรัทธาโดยแท้เลยครับนี่วัตถุมงคลของหลวงพ่อนี่ก็ว่าไปแล้วสื่อก็ไปถึงทางนู้นเลยสิงคโปร์มาเลเซียเลยใช่ครับถึงเลยครับเพราะว่า
เอาง่ายๆในส่วนของที่ผมได้เจอมาเองเนี่ยเขาเข้ามาคุยกับผมเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่าคือผมไม่ได้ภาษาจีนเขาถามว่าเขาอยากมีเพื่อนบอกว่าครูบาแบงเกงผมอยากศรัทธาของหลวงพ่อมีของหลวงพ่อให้ผมบูชาไหมผมบอกว่าไปดูที่วัดได้โอ้โหผมไปไม่ได้ตอนนี้ผมอยู่สิงคโปร์งั้นเอาอันนี้ไปบูชาก่อนได้ครับเอาอันนี้ไปบูชาผมก็เอาตะกรุดที่หลวงพ่อสร้างส่งไปที่สิงคโปร์ให้บูชาเขาบอกว่าถ้าบูชาแล้วดีผมจะมาเช่ามาบูชาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่มาแล้วครับมาเช่าวัตถุมงคลแล้วในรุ่นที่กำลังสร้างของไหว้ครูปี60อ๋อไหว้ครูปี60ที่กำลังจะจัดสร้างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับสำหรับ ในรูปแบบของเหรียญไหว้ครูก่อนนะครับคือผมเองเนี่ยมองเห็นว่าเหรียญไหว้ครูเนี่ยสิ่งที่ใส่ในพานครูหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นของที่หลวงพ่อท่านเนื่องจากวัดไม่ได้มีฐานะร่ำรวยถูกไหมครับก็จะเป็นเทพสาริกาพิมพ์เล็กโดยส่วนใหญ่เพราะนั้นทุกปีคนที่มาไหว้ครูเนี่ยที่รับพานครู100บาทเนี่ยก็จะได้สาริกาองค์เล็กไปปีละองค์ละองค์ละองค์ทีนี้ผมก็ขอเมตตาจากหลวงพ่อว่าเราต่อไปเนี่ยจะสร้างเหรียญอะไรมาใส่ในพานครูที่แตกต่างไปทุกๆปีเป็นที่ไว้สะสมบูชาที่แตกต่างไปอะไรเงี้ยหลวงพ่อท่านก็เมตตาให้จัดสร้างปีนี้เป็นครั้งที่2ที่จะสร้างนะครับเป็นเหรียญเนื่องจากว่าหลวงพ่ออยากจะให้มีเหรียญคล้ายๆเหรียญพิมพ์เล็กๆเอาไว้เนื่องจากหลวงพ่อเก่งเรื่องพระผงเวลาสร้างพระผงเนี่ยอยากจะมีเหรียญไว้ฝังด้านหลังหลวงพ่อก็บอกว่าให้สร้างประมาณสัก 5,000 องค์ครั้งนี้ผมก็เลยทํา2อย่างมารวมกันคือให้มีเหรียญสําหรับฝังหลังเหรียญด้วยแล้วก็เหรียญสําหรับผ่านครูด้วยเอามาใส่นะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญผ่านครูปี60ครับทางของพี่วินัสก่อนที่เราคุยกันหน้านี้เนี่ยพี่ได้เล่าให้ฟังว่าเกี่ยวกับวัตถุมงคลของครูบาแบงบางท่านที่ศรัทธามาทำบุญมาอะไรก็กลายเป็นว่าแทนที่ปัจจัยจะเข้าวัดก็เลยกลายเป็นว่าวัตถุมงคลก็กลับมาอยู่กับทางวัดซะมากกว่าใช่ครับในลักษณะของการจัดสร้างวัตถุมงคลเนี่ยในเรื่องของการบริหารจัดการให้เกิดเป็นปัจจัยทางวัดไม่ถนัดไม่สันทัดอยู่แล้วครับเนื่องจากว่าเราจะต้องมีหลายๆอย่างประกอบกันไม่ได้ว่าเป็นเรื่องในเชิงของการประชาสัมพันธ์ในเรื่องเชิงการตลาดที่จะนำปัจจัยนะครับเพื่อเข้ามาเพื่อให้หลวงพ่อท่านสามารถที่นำปัจจัยไปทำนุบำรุงศาสนาหรือว่าทำอะไรก็ตามในส่วนของท่านนะครับเพราะนั้นการที่จะสร้างในลักษณะแบบนี้จึงทำให้เกิดการเป็นไปได้ครับไม่งั้นก็จะกลายเป็นว่าสร้างเหรียญมาถวายหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็เก็บเหรียญไว้แล้วก็ไม่สามารถทำอะไรได้อย่างนี้นะครับหลวงพ่อพอมีเมตตาใครมาก็ให้ไปโดยที่ว่าก็ไม่ได้มีปัจจัยมาไปสร้างอะไรเพิ่มเติมอย่างนี้ครับผมคิดอย่างนี้ก็เลยอยากจะให้มีรูปแบบที่เปลี่ยนไปบางครั้งเราก็สามารถที่จะเอาปัจจัยมาถวายท่านได้เราสามารถที่จะสร้างเหรียญมาให้ท่านได้มีกิจกรรมในส่วนของท่านได้นะครับเป็นแบบนี้เรื่องราวของวัดตะโนดนี่สิ่งที่อยากจะทำนุบำรุงถ้ามีโครงการมีแนวทางก็ยังจะทำได้อีกมากมายเลยใช่ครับแต่ในส่วนที่ผมมองดูเนี่ยความเปลี่ยนแปลงของวัดบ้านตะโนดภายใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่เรื่องที่จำเป็นเท่านั้นน่ะที่หลวงพ่อท่านสร้างครับเช่นเวลาจัดงานศิษยานุศิษย์ลำบากเรื่องการจอดรถหรือว่าเดินทางภายในวัดอย่างเงี้ยมันเป็นลูกรังสมัยก่อนนะครับก็เลยมีการเทปูนรั้วรอบขอบชิดไม่มีก็มีการทํารั้วผมเห็นแค่นี้เองครับที่ทําแต่ว่าสิ่งที่ผมมองเห็นว่าหลวงพ่อท่านทําต่อจากนี้ไปก็เป็นเรื่องของไปสร้างพระอุโบสถให้วัดที่ท่านเคยไปทํานักสมัยที่ท่านทุดงอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยท่านก็เริ่มไปสร้างอุโบสถให้ที่อื่นในส่วนที่เรามีเรื่องที่เราทําเกี่ยวกับวัตถุมงคลก็มีส่วนที่จะให้ท่านสามารถที่จะนําปัจจัยบางส่วนไปสร้างอุโบสถในส่วนนี้ด้วยครับในส่วนของพี่วีนัทเองนี่ได้รับการชักชวนได้รับการทราบข่าวยังไงถึงได้เข้ามาที่วัดบ้านตะโนดแห่งนี้และได้ทราบถึงเรื่องราวของครูบาแบ่งจนมาทุกวันนี้ได้คือผมเนี่ย เคยไปกราบหลวงพ่อท่านหนึ่งที่ชลบุรีครับแล้วก็หลวงพ่อท่านมีวัตถุมงคลของครูบากฤษณะนะครับแล้วก็ผมเนี่ยเห็นว่า
ครูบากฤษณะน่าจะไปกราบนะผมก็มากราบครูบากฤษณะแต่ผมไม่ได้เจอท่านครับผมก็เลยมากราบครูบาแบ่งซึ่งท่านอยู่ครับท่านอยู่พอดีใช่ครับผมก็มากราบท่านก็ในความตั้งใจเนี่ยผมตอนนั้นยังไม่รู้จักครูบาแบ่งแต่ว่าพอได้มากราบท่านผมก็ชอบครับเพราะว่าท่านแบบมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีง่ายที่จะเข้าพบไม่ได้มีเรื่องราวอะไรมากมายก็เลยรู้สึกมีความสุขที่ได้มาก็มาตลอดแหละครับ10กว่าปีแล้วครับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับเราในเรื่องราวของชีวิตและการทำงานมีให้เห็นบ้างไหมประสบการณ์ของเราคือผมเองเนี่ยผมมี3อย่างก็คือทำงานรับประทานแล้วก็ทำบุญนะผมมี3อย่างเพราะนั้นก็ทำงานไปมามีโอกาสก็มาไหว้พระแต่ในเรื่องของการอธิษฐานในเรื่องของงานต่างๆเป็นของแม่บ้านผมครับแม่บ้านผมเนี่ยเขาก็จะ เหมือนกับว่าเดี๋ยวจะสร้างเหรียญแล้วงานที่จะทำในครั้งนี้ที่กำลังดีลอยู่ขอให้ประสบความสำเร็จนะเดี๋ยวก็จะนำเงินส่วนหนึ่งมาร่วมสร้างในสิ่งนี้สิ่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำมาตลอด10กว่าปีแล้วครับ10ปีเสร็จเป็นอย่างนั้นครับในเรื่องราวของบุญกุศลที่เกิดกับเรานี่แม้จะเป็นนามธรรมแต่ความสุขที่อยู่ในใจเราเนี่ยมันก็เป็นปัจจตังนะรู้ได้ด้วยตัวเราเองผมว่ามันเป็นเรื่องจริงครับ เป็นเรื่องจริงเอาง่ายๆภาษาบ้านๆเลยคือมันเป็นเรื่องจริงที่ได้เกิดผมว่าก็มีความสุขดีครับมีความสุขดีท้ายกันนี้ให้พี่วีนัสบอกบุญศิษยานุศิษย์ที่กำลังดูรายการเกี่ยวกับเรื่องราวของความศรัทธาของครูบาแบ่งผู้ที่ยังไม่เคยมาวัดบ้านตะโหนดไม่เคยมากราบครูก็มากันแล้วก็ในเรื่องราวของบุญที่พี่ได้บอกเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่จะจัดสร้างในปี60ด้วยครับโดยผมแล้วเนี่ยผมมองว่าครูบาแบ่งท่านอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพหรืออะไรมากนะครับจะมองว่าเป็นยังไม่ห่างจากเซ็นเตอร์ของเมืองไทยมากนะการที่มาจะมากราบหลวงพ่อโดยมาเช้ากับเย็นเนี่ยเป็นไปได้นะครับเพราะนั้นสิทธิ์ที่อยู่ในบริเวณกรุงเทพปริมณฑลหรือรอบนอกหรือว่าขยายออกไปทางระยองเพชรบุรีอะไรพวกนี้สามารถที่จะมาได้แล้วก็กลับภายใน1วันได้นะครับแล้วก็หลวงพ่อท่านมีเมตตานะครับสำหรับสิทธิ์ทุกท่านทุกคนที่มานี่ท่านเปิดรับเต็มที่ไม่มีศักดินาไม่มีชนชั้นอะไรสิทธิ์หลวงพ่อเสมอภาคกันเสมอครับแล้วก็ท่านเมตตาสูงนะครับอยากแนะนำให้ลองมากราบหลวงพ่อส่วนสำหรับงานไหว้ครูครั้งหน้าเนี่ยตรงกับวันที่30มกราคมนะครับ30มกราคมซึ่งตอนนี้เราสร้างเหรียญสำหรับที่จะใส่ในพานครูเนี่ยเป็นเหรียญเทพสาริกาพิมพ์จิ๋วนะครับซึ่งออกแบบงานนี้เน้นเอาใจคุณผู้หญิงเป็นพิเศษครับมีเหรียญลงยาสีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นขนาดเล็กซึ่งเหมาะจะให้บุตรธิดาหรือว่าผู้หญิงมากปีหน้าเราก็จะออกแบบสำหรับผู้ชายนะครับปีนี้ขอของเป็นผู้หญิงไปก่อนแล้วกันครับนี่จะเป็นแบบของสุภาพสตรีก็คือจะมีขนาดเล็กพกพากระทัดรัดเดินทางสะดวกไปง่ายใช่ใช่ครับก็เชิญศิษย์ศรัทธาทั้งหลายครับร่วมทำบุญด้วยกันครับครับผมเป็นศิษย์ศรัทธาทั้งหลายนะครับร่วมทำบุญร่วมกันนะครับเนื่องจากว่าที่โอมาทำรายการนะครับก็ตลอดระยะเวลา 4-5 ปีมานี้นะครับปีนี้ก็เข้าปีที่5แล้วนะครับครูบาแบ่งฐานุตโมนะครับศิษยานุศิษย์ที่มากราบไหว้นะครับไม่เสื่อมคลายเลยทุกปียิ่งเพิ่มขึ้นทุกครั้งนะครับปีนี้นี่ที่มาตอนเช้าในเรื่องราวของการไหว้ครูนะครับคนมาเป็นพันๆคนนะครับในการที่จะมาในวันคล้ายวันเกิดด้วยนะครับ15สิงหาคม2559นะครับท่านผู้ชมนะครับมาได้นะครับที่วัดบ้านตะโหนดไม่ไกลนะครับจากนครราชสีมายิ่งจากที่อยู่ทางกรุงเทพก็ยิ่งมาง่ายไม่ไกลนะครับสามารถที่จะมาได้มากราบครูนะครับมาเที่ยววัดบ้านตะโหนดนะครับแล้วก็มาบูชาวัตถุมงคลนะครับซึ่งถือว่าบูชากลับไปก็เป็นสิริมงคลกับตนเองแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับทางรายการก็ขอขอบพระคุณพี่ที่วันนี้ได้ให้สาระดีๆความรู้ดีๆกับทางรายการครับครับก็ขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยครับครับครับสวัสดีครับThank you.
หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบพระเครื่องเราอยากจะแนะนำศูนย์รวมพระเครื่องที่นี่โบพระเครื่องชั้น4ห้างสรรพสินค้าคลังพาซ่าถนนจอมสุรางเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10:00 นจนถึง 21:00 นทุกวันหรือโทร0898450026บริหารงานโดยเฮียโออย่าพลาดหากคุณเป็นคนที่ชอบพระเครื่องรับถ่ายวิดีโอทุกประเภทไม่ว่าจะงานบุญหรืองานแต่งงานบันทึกเทปหรือถ่ายทอดสดงานกีฬาระดับตำบลอำเภอหรือจังหวัดต้องการให้คนดูทั้งโคราชรับถ่ายรายการนอกสถานที่พร้อมทีมงานมืออาชีพหรือเช่าห้องสตูดิโอถ่ายรายการและรับถ่ายภาพทางอากาศด้วยโดรนกล้องคมชัดคุณภาพสูงถึง 4K คมชัดสุดในประเทศไทยในราคาย่อมเยาสนใจติดต่อ DN Cable TV 044-295-758 หรือ091-019-0211ผู้ชมครับหนึ่งในเกจิคณาจารย์นะครับที่ชาวไทยและชาวต่างประเทศนับถือนะครับเคารพและศรัทธานะครับที่นี่นะครับวัดบ้านตโนดอยู่กับครูบาแบ่งนะครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อนะครับ15 สิงหาคม 2559และเป็นวันไหว้ครูด้วยมีการส่งน้ำให้กับครูด้วยนะครับวันนี้จะให้หลวงพ่อนะครับให้พรกับญาติโยมที่ดูทางรายการครับหลวงพ่อครับเจริญพรลูกศิษย์ญาติโยมทั้งหลายวันนี้วันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อให้ลูกศิษย์ทุกคนรวย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 ยังเงินไปอย่าขี้เกียจถ้าขี้เกียจจะยากจนนะลูกนะต้องขยันและหมั่นและเก็บออมจะได้มีอยู่มีกินจะได้ไม่ลำบากขอเจริญพรนี่นะครับท่านผู้ชมครับขยันขยันนะครับไม่ขี้เกียจนะครับถ้าขี้เกียจก็ไม่มีเงินนะครับถ้าขยันตั้งใจนะครับมีความเชื่อและความศรัทธาในตัวเองมีความยึดมั่นในครูบาอาจารย์นะครับก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อที่วันนี้ได้ให้พรกับลูกศิษย์ลูกหานะครับเพราะว่าปกติหลวงพ่อก็ไม่ค่อยได้ให้พรจ่าสิบเอกยอดเพชรซึ่งเป็นหนึ่งในศิษยานุศิษย์นะครับที่ศรัทธาครูบาแบ่งสวัสดีครับพี่ศรัทธาครูบามานานแล้วหรือยังก็ประมาณ30ปีนะครับที่ผมได้เข้ามาดูแลหลวงพ่อตรงนี้ก็มีงานทุกครั้งก็จะมาช่วยกันครับอย่างนี้30ปีนี่ก็ตั้งแต่เป็นเด็กๆ เลยครับก็ตั้งแต่เป็นเด็กๆก็ตอนนี้ก็เกือบ50แล้วโอ้พี่แต่ดูไม่ถึงนะอันนี้ผมพูดจากใจเลยว่าไม่ถึงเพราะว่าในเรื่องราวของการทำงานนี่ที่ทำงานมาดำเนินชีวิตมานี่มีครูอยู่ในใจนี่มีความรู้สึกอย่างไรบ้างก็รู้สึกเราจะทำอะไรก็นึกถึงท่านแล้วเราก็จะทำงานด้วยความสบายใจแล้วก็ครูบาเป็นครูบาอาจารย์ที่มีความเมตตานะครับแล้วก็ถ้าเราติดขัดอะไรก็นึกถึงท่านแล้วจะทำให้เราราบรื่นท่านเคยให้ข้อคิดอะไรดีๆบ้างไหมที่ว่าจำไว้เลยว่าจะต้องไปอย่างเงี้ยถึงจะมีชีวิตที่ราบรื่นก็ท่านก็จะให้เรายึดอยู่ในศีล5นะทำอะไรก็ขอให้ระลึกถึงศีล5นั่นก็คือจะเป็นเกราะป้องกันเราในการทำงานก็ต้องยึดในศีล5นะครับเพราะว่าศีลคือสิ่งที่สำคัญนะครับในการดำเนินชีวิตของ
คารวาสนะครับซึ่งศีลนี่ก็มีอยู่5ข้อนะครับศีลปกตินะครับมีศีล5ศีล8ศีล10ก็แล้วแต่นะครับซึ่งศีล5นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับถ้าทําได้ครบถ้วนซึ่งวันนี้นะครับพี่ก็มาดูแลครูบาด้วยเพราะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของครูบาแบ่งนะครับ15สิงหาคม2559ก็ขอขอบพระคุณพี่ที่วันนี้ได้ให้สัมภาษณ์กับทางรายการนะครับพี่กุ๊กปิยพลตัวกลมอารมณ์ดีนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมได้ตามในวันไหว้ครูครูบาแบ่งมาทุกๆปีก็จะพบท่านสวัสดีครับสวัสดีครับอีกปีนึงแล้วที่พี่กุ๊กมาร่วมงานก็คงต้องเป็นประจำทุกปีนะฮะของวันที่15สิงหาคมจะเป็นงานวันคล้ายวันเกิดที่จะจัดให้กับหลวงพ่อทุกปีและต้นปีนะฮะทุกวันที่ตรงกับขึ้น3ค่ำเดือน3จะเป็นงานไหว้ครูฮะได้ยินว่าการประชาสัมพันธ์ในปีนี้และในครั้งต่อๆไปจะทำอย่างเต็มที่เพราะว่าเริ่มจะประชาสัมพันธ์ไปทางต่างประเทศแล้วครับผมก็ตอนนี้นะฮะได้รวบรวมต้องขออนุญาตกราบเรียนสักนิดนึงว่าในฐานะผมที่เป็นรองนายกสมาคมวิทยุนครโคราชนะฮะร่วมกับพี่ทิติรัตน์ผู้บริหารซิตี้เฮดนะครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวในโคราชนะตอนนี้กำลังระดมสื่อรวมไปถึงสื่อต่างประเทศนะช่วยกันโปรโมตประชาสัมพันธ์งานของหลวงพ่อครูแบ่งหรือว่าพระครูสังฆรักษ์เสมาให้ขจรกระจายออกไปยังต่างแดนต่างประเทศเพราะว่าทุกๆปีที่เราจัดงานเนี่ยคนจะเยอะขึ้น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 อย่างที่คุณโอได้เห็นนะครับเพราะว่าเยอะขึ้นทุกๆปีเลยปีนี้ผมมานี่เป็นพันๆคนครับผมจากพิสูจน์จากเริ่มต้นคืองานไหว้ครูเราจะจัดเก้าอี้ไว้แค่500นะฮะก็จะขยับเป็น800เป็น 1,200 ตอนนี้เป็น 2,000 3,000 4,000 5,000 เลยครับโดยเฉพาะปีนี้นักร้องที่มาส่วนมากจะมากันเต็มวงแล้วก็คิวยาวถึงเช้าวันใหม่เลยเริ่มตั้งแต่10โมงเช้าของวันนี้จนถึงเช้าวันใหม่วงจะเยอะมากเนื่องจากว่าคนที่เข้ามากราบนะฮะขอพรมาด้วยศรัทธาเนี่ยเขาได้ของดีได้ลงน้ำมันกับหลวงพ่อนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วชีวิตเขาดีขึ้นเพราะจะเป็นการค้าการขายหน้าที่การงานการเงินครับกล่าวถึงในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แนะนำนักร้องหรือว่านักแสดงตลกเนี่ยมากราบครูบาแล้วได้สิ่งดีๆในชีวิตกลับไปดำเนินชีวิตแล้วประสบความสำเร็จนี่ลองยกตัวอย่างนักร้องเหล่านั้นดูยกตัวอย่างนะฮะคุณเสถียรทำมือที่กำลังเล่นอยู่บนเวทีนี้ตั้งแต่อัลบั้มแรกนะครับมีปัญหาคือเพลงเนี่ยคนฟังเยอะคนขอเยอะแต่ยอดแผ่นนะครับไม่ได้เพราะว่าเป็นช่วงนั้นแข่งกับแผ่นผีซีดีเพลงณวันนั้นขับรถโดยสารมาหาผมจนวันนี้มีเป็น10ล้านหรือจะเป็นไผ่พงศธรแสนนากาไม้พิรมพรนะตลกอีกหลายๆคนแล้ววันนี้รวมถึงนะจอร์จเชิญยิ้มก็จะมาด้วยนะครับจะสังเกตได้ว่าทุกปีเนี่ยศิลปินนักร้องเนี่ยจะเยอะขึ้นทุกปีเนื่องจากว่าท่านใดที่ได้มากราบแล้วชีวิตดีขึ้นทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานการเงินหรือเรื่องต่างๆที่ขอไว้ครับครับอย่างวันนี้นี่นักร้องที่มองไปเพียบอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับช่วงกลางคืนเนี่ยจะเยอะกว่านี้สังเกตที่คิวบนเวทีนะฮะจะมีคิวศิลปินนพพลัดจันเจ้ารุสเสรีโอ้โหเยอะแยะเลยครับอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเรายังลงไม่ครบฮะครับยังลงไม่ครบฮะถ้าเหล่านี้นี่เขาเรียกว่ามากันโดยไม่ได้นัดหมายหรือว่ามีการมาด้วยศรัทธาครับมาด้วยรู้ว่าทุกปี15สิงหาคมเนี่ยจะเป็นงานวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อครูบาแบ่งฐานุตโมหรือพระครูสังฆรักษ์เสมาทุกคนจะมาร่วมแสดงมุทิตาจิตสักการะบูชาถวายแด่หลวงพ่อของเราโดยไม่มีอามิสสินจ้างใดๆทั้งสิ้นครับรวมไปถึงชาวต่างประเทศเมื่อเช้าจะเยอะมากเนื่องจากได้ข่าวจากการบอกต่อการประชาสัมพันธ์ดูจากเว็บนะฮะดูจาก YouTube โดยเฉพาะปีนี้เราได้ประชุมและคุยกันว่าสื่ออะไรที่เรามีในบรรดาลูกศิษย์เราจะเต็มที่ครับทำเพื่อถวายหลวงพ่อเป็นการสักการะแสดงมุทิตาจิตเคารพสักการะบูชาหลวงพ่อครูแบ่งของเราครับพี่กุ๊กเชิญชวนผู้ที่ชมรายการเกี่ยวกับเรื่องราวของวัดบ้านตะโหนดเกี่ยวกับเรื่องราวของครูบาแบ่งใครไม่เคยมาลองมาดูครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เขาบอกไว้ว่า
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับศรัทธาได้แต่อย่าหลงอย่างมงายที่นี่ฮะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากท้อแท้ชีวิตทำไมไม่เจริญรุ่งเรืองสักทีทำไมคนนู้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้ลองดูอีกหนึ่งทางเลือกครับเข้ามาพิสูจน์เข้ามากราบเข้ามาไหว้แล้วท่านจะเจอปาฏิหาริย์ทั้งชีวิตเหมือนคนข้างหลังนี้หรือแม้กระทั่งตัวผมเองที่ได้เจอได้สัมผัสมาครับแล้วพี่จะเจอกับปาฏิหาริย์นะครับในเรื่องราวว่าถ้าเราเชื่ออย่างไรเราจะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นและศรัทธาในครูนะครับซึ่งครูบาแบ่งวันนี้วันคล้ายวันเกิดท่านก็ได้ให้โอวาทแล้วนะครับขยันตั้งใจทำงานทำความดีแล้วท่านจะประสบความสำเร็จขอขอบพระคุณพี่กุ๊กตัวกลมอารมณ์ดีครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเจ้าของเสียงเพลงเพราะๆนะครับฆ่าให้ตายน้องก็ฮักคุณดาวชลิตาสวัสดีครับวันนี้ได้มาร่วมในงานวันคล้ายวันเกิดครูบาแบ่งด้วยใช่ค่ะวันนี้น้องดาวก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานวันเกิดของครูบาแบ่งนะคะเพราะว่าศิลปินหลากหลายคนมากเลยค่ะวันนี้น้องดาวก็ดีใจมากๆค่ะทำไมน้องดาวถึงศรัทธาในครูบาแบ่งเดินทางมาถึงที่นี่เลยเพราะว่าท่านก็เหมือนครูบาอาจารย์คนหนึ่งน้องดาวนับถือค่ะแล้วก็ท่านก็ให้ความเมตตาน้องดาวแล้วก็ช่วยเหลือน้องดาวคือมีงานที่ไหนก็เรียกช่วยเรียกให้น้องดาวช่วยที่ว่าไปร้องเพลงอะค่ะวันนี้ก็จะได้ขึ้นร้องเพลงด้วยใช่ค่ะข้าให้ตายน้องก็ฮักขอเสียงเพลงเพราะๆหน่อยครับได้ค่ะข้าคันให้ตายน้องก็บ่เศร้าฮักเป็นแค่คนรู้จักบ่ได้เป็นคนรู้ใจนี่เป็นเพียงบางท่อนนะครับของข้าให้ตายน้องก็ฮักนะครับเพราะมากๆครับขอบคุณน้องดาวมากนะครับที่ให้สัมภาษณ์กับทางรายการนะครับครับเจ็บเมื่อไรก็โทรมานะครับเจ้าของเสียงเพลงค่ายแกมมี่โกลนะครับคุณเสถียรทำมือสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ได้มาไหว้ครูเป็นวันคล้ายวันเกิดครูบาแบ่งด้วยครับผมก็มาทุกปีนะครับถือว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อนะครับครูบาแบ่งวันนี้ก็เป็นวันครบรอบ63ปีของหลวงพ่อด้วยครับพี่เสถียรทำไมถึงนับถือหลวงพ่อผมเริ่มตั้งแต่แรกเลยนะครับจากครั้งแรกที่มีมากราบหลวงพ่อนะครับผมรู้สึกว่าหนึ่งมีได้รับพลังจากหลวงพ่อนะครับทำให้รู้สึกเรามีสมาธิอันดับแรกนะครับใจผมมีสมาธิแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเกิดความมั่นใจนะครับแล้วก็มีเหมือนกับว่าเราเริ่มชีวิตเราเริ่มดีขึ้นนะครับหลังจากที่ได้มีโอกาสมากราบหลวงพ่อนะครับฝากตัวเป็นลูกศิษย์นะครับแล้วก็จากนั้นมาก็ได้มีโอกาสได้ทำงานมาเรื่อยๆนะครับซึ่งผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็ได้มาจากบารมีของครูบาแบ่งหรือหลวงพ่อที่พวกเรานับถือมันมาโดยตลอดนะครับทำให้วันนี้เราก็เป็นที่รู้จักของแฟนเพลงแล้วก็ทำให้พี่น้องเราได้สนับสนุนให้กำลังใจมาโดยตลอดครับพี่เสถียรเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งกว่าจะก้าวมาเป็นนักร้องนี่เริ่มต้นเริ่มแรกทำไมถึงรักในเสียงเพลงอะพี่แล้วจนมาร้องเพลงนี่ได้ครับผมในส่วนตัวผมคิดว่าเริ่มมาจากหนึ่งเราผมเป็นคนบ้านนอกนะครับเป็นเด็กบ้านนอกที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ลำบากก็ได้นะครับส่วนหนึ่งส่วนสองก็คืออีกอันหนึ่งก็คือมีโอกาสได้ฟังเพลงจากศิลปินรุ่นพี่ใหญ่ๆที่จบชีวิตนะครับคิดว่าสองอย่างนี้ครับมาหลอมให้เป็นผมนะครับจากเรื่องราวจากชีวิตที่ลำบากทำให้เราต่อสู้นะครับและได้ฟังเพลงคิดว่าเมื่อเราชอบเราก็น่าจะนำความชอบนะครับให้มันเกิดสิ่งที่เหมือนกับว่ามาสอดคล้องกับชีวิตนะครับ
มันก็กลายเป็นอาชีพนะครับที่ทำให้เรามีชีวิตดีขึ้นแล้วก็หล่อเลี้ยงเรามาซึ่งตรงนี้น่าจะเกิดมาจากความรักสภาพแวดล้อมที่ทำให้เราต้องต่อสู้ดิ้นรนด้วยนะครับครับพี่เสถียรทำมือนี่เพลงที่ยอดนิยมนี่จริงๆมีหลายเพลงนะครับก็ถ้าชุดเต็มมัน7ชุดแล้วนะครับก็มีรวมพิษอีกประมาณ 4-5 ชุดนะครับส่วนที่เพลงที่แฟนเพลงน่าจะรู้จักกันในวงกว้างนะครับทุกคนจำได้ดีก็จะเป็นเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาครับลองสักท่อนนึงเจ็บเมื่อไรก็โทรมาอย่าคิดว่าเป็นคนอื่นไกลหากเขาไม่มีเยอะใหญ่จะทนทำไมกับคนใจดำประมาณนี้นะครับโอ้ยเจ็บเมื่อไรก็โทรมาเพราะมากๆครับนี่สัมภาษณ์ไปขนลุกไปเพราะว่าเสียงเพราะมากขอบคุณพี่เสถียรทำมือที่วันนี้ได้ให้สัมภาษณ์กับเรื่องราวดีๆข้อแนะนำดีๆความรู้ดีๆด้วยนะครับขอบคุณ DNTV นะครับขอบคุณแฟนเพลงทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้อยู่กับนักร้องนักแสดงซึ่งวันนี้มากันอย่างมากมายนะครับเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของครูบาแบ่งฐานุตโมนะครับ15สิงหาคม2559ก็จะให้พี่ๆแต่ละท่านแนะนำตัวเองแล้วก็อาจจะมีการโยนให้แต่ละท่านได้คุยกันสักนิดนึงนะครับครับผมสวัสดีครับผมติงลี่ไก่บกโจนท็อปไลน์ครับวันนี้ก็ดีใจที่ได้มางานของครูบาแบ่งนะครับขอให้ท่านมีความสุขแล้วกันนะครับฝากด้วยครับไก่บกโจนท็อปไลน์ไดมอนด์ครับให้พี่เล็กเล็กวงควายนะครับพี่เล็กวงควายครับครับสวัสดีครับผมเล็กวงควายครับผมดีใจครับที่ได้มาร่วมงานวันนี้นะครับขอบคุณครับนี่ครับสวัสดีครับผมแอดวงควายไทยนะครับก็ยินดีอย่างมากนะฮะวันนี้เรามาครบเซตเลยมาพร้อมพี่ติงลี่ด้วยแล้วก็พี่เทียรี่ด้วยเอาพี่เทียรี่แนะนำตัวเลยครับสวัสดีนะครับผมเทียรี่ราศีมาวงควายนะครับก็วันนี้เป็นเกียรติมากที่ได้มางานมงคลนะครับเป็นเกียรติกับวงควายมากนะครับผมวงควายไทยนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับศิษยานุศิษย์ครูบาแบ่งนี่มากมายเลยนะครับวันนี้มาเยอะมากนักแสดงนักร้องมากันอย่างมากมายขอบคุณพี่ๆมากนะครับที่ได้ให้สัมภาษณ์นะครับสวัสดีครับครับพี่ๆของน้องๆ นะครับของนักดนตรีนักร้องนะครับพี่ศิลป์สระบุรีจะให้พี่ศิลป์แนะนำตัวนะครับสวัสดีครับพี่ผมศิลป์สระบุรีครับอยู่เป็นฝ่ายมีเดียอยู่บริษัทท็อปไลน์มิวสิกไดมอนด์สตูดิโอนะครับวันนี้มาร่วมงานวันเกิดครูบาแบ่งนะครับมากันเยอะแยะพาน้องนุ่งมาเยอะนะครับวงการบันเทิงมากันเยอะวันนี้มีความรู้สึกดีใจนะครับมีความสุขมากๆนะครับที่มาร่วมบุญในงานวันเกิดครูบาแบ่งวันนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากพี่ๆน้องๆใครผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะมานมัสการครูบาแบ่งที่วัดตโนดนะครับแล้วจะรู้ว่าดีขนาดไหนฝากเอาไว้ด้วยนะครับก็ท่านผู้ชมครับถ้าว่างนะครับก็มากราบครูบาแบ่งนะครับซึ่งศิษยานุศิษย์นะครับซึ่งเคยมาที่วัดบ้านตโนดมากราบครูบาล้วนแล้วแต่มีสิ่งดีๆกลับไปนะครับมีสิริมงคลกับตนเองนะครับแล้วก็ครอบครัวก็ทางรายการขอขอบคุณพี่ศิลป์นะครับที่ได้ให้สัมภาษณ์นะครับThank you.
ท่านผู้ชมครับงานไหว้ครูบาแบ่งนะครับวันคล้ายวันเกิดครูบาแบ่งวันนี้นะครับ15สิงหาคม2559นะครับพาท่านผู้ชมมาชมพิธีไหว้ครูมาชมพิธีส่งน้ำนะครับมาสัมภาษณ์นะครับบุคคลที่ศรัทธาครูบาแบ่งนะครับได้หลายท่านเลยทีเดียวนะครับตลอดจนในช่วงสุดท้ายเราก็สัมภาษณ์นักร้องนะครับนักแสดงนะครับจากหลายๆค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายกรัมมี่โกนะครับตลอดจนสัมภาษณ์นะครับผู้ที่ศรัทธาในครูบาแบ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยไม่ว่าจะเป็นชาวสิงคโปร์นะครับก็ได้รับทราบในเรื่องราวดีๆความรู้ดีๆนี่เขาเกี่ยวกับความศรัทธาที่มีอยู่ในครูบาแบ่งฐานุตโมนะครับด้านหลังของโอนะครับก็จะเป็นงานในภาคค่ำซึ่งเป็นการแสดงนะครับการร้องเพลงนะครับในวันนี้นะครับมีงานตลอดทั้งวันรายการเปิดกล้องสองพระในวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมมารับชมในเรื่องราวอีกมุมมองนึงนะครับซึ่งไม่ใช่ในเรื่องราวของเกี่ยวกับเรื่องเหรียญพระคณาจารย์ที่ผู้นิยมจะต้องเล่นหาที่ผู้นิยมจะต้องเช่าเป็นพระหลักพระเรือนแสนเรือนล้านนะครับแต่ที่นี่เป็นเรื่องราวของความศรัทธานะครับที่มีอยู่ต่อครูบาอาจารย์และผู้ที่ต้องการที่จะเผยแผ่บารมีของครูบาแบ่งด้วยครับรายการเปิดกล้องส่องพระก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับกับเรื่องราวดีๆสาระดีๆนะครับลากันไปแล้วนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ